ลกรมการขนส่งทางบกค่ะสำหรับในช่วงที่2เวลา 7:30 นติดตามรับฟังการสัมภาษณ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องที่กกต.เตรียมหารือผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดที่มีปัญหาเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งส.ส.ค่ะถ้าทุกคนร่วมมือร่วมความคิดกันเนียนที่จะช่วยกันผ่อนคลายปัญหาและสถานการณ์ที่หนักให้เป็นเบาไม่นำเอาประโยชน์ส่วนน้อยก็มาเกี่ยวข้องให้เสียหายถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเชื่อว่าเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราสร้างสมและรักษาสืบต่อกันมาช้านานนั้นไว้ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระตรัสศรีวณิชชาชีวบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านกำลังรับฟังวิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เคารพสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคมรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคมในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยร่วมแสดงความคิดเห็นกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา www.radioparliament.net และ www.tvparliament.netเจาะลึกถึงแหล่งข่าวตามติดทุกเรื่องราวในรายการทันสถานการณ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์วันนี้พบกันเช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะครับพุธที่12กุมภาพันธ์2557ผมเอกรัตน์ตะเคียนุชดำเนินรายการเช่นเคยนะครับใครรักกันจริงเนี่ยนะครับจะจำกันได้นะครับจะพอจับทางได้ว่าช่วงกลางสัปดาห์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับมันมีความผันผวนมันมีความเปลี่ยนแปลงในทุกๆสัปดาห์จริงๆเปลี่ยนแปลงทุกๆวันก็ว่าได้นะครับหลายๆปัจจัยที่เขาใช้วัดเรื่องของภาวะด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจของไทยของเรารวมทั้งในเขตพื้นที่ประเทศอาเซียนด้วยเนี่ยนะครับพูดถึงอาเซียนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับวันที่1มกราคมปี2558นะครับอย่างที่เรารับทราบกันโดยตลอดนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่าจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558เนี่ยนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่จะต้องรองรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีกฎบัตรอาเซียนนะครับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะครับในการที่จะรวมกลุ่มกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญมีหลายๆข้อนะครับที่มีความสำคัญเช่นกฎบัตรอาเซียนข้อ34นะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการที่จะติดต่อเรื่องของทางราชการกันนะนี่ยกตัวอย่างให้รับทราบกันนะครับเรื่องของสินค้าบริการหลายๆชนิดนะครับที่เรียกว่าภาษีเนี่ยเรียกว่าจะปลอดภาษี 0% เลยนะครับหรือว่าบางชนิดที่เป็นสินค้าอ่อนไหวยกเว้นบางชนิดนะครับแต่ว่าบางชนิดก็จะลงมาที่ประมาณสัก 5% หลายเรื่องนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามย้ายแรงงานนะครับ7กลุ่มอาชีพที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับหมอวิศวะหมอฟันนะครับการสำรวจบัญชีพยาบาลนะครับสถาปนิกเนี่ย7กลุ่มอาชีพนี้ก็จะไปข้ามไปได้ทุกประเทศเลยในเบื้องต้นในส่วนนี้ยกตัวอย่างให้ได้รับทราบกันนะครับมีโอกาสจะนำเสนอให้ในเชิงลึกว่าเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวความสำคัญอย่างไรกันบ้างทีนี้ที่พูดเนี่ยต้องพูดให้ได้รับทราบกันเบื้องต้นก่อนเพราะว่าถ้าจะไปดูเรื่องของเสาหลักของอาเซียนเนี่ยมันมี3เสาหลักนะครับคุณผู้ฟัง3เสาหลักสำคัญนะมีเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับการเมืองนะครับเสาหลักด้านการเมืองเสาหลักด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยที่จะให้ความสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เขาจะเปิดตัวกันเป็นช่วงปีหน้าเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเสาหลักด้านเศรษฐกิจก่อนเนี่ยนะครับ AEC เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญเพราะว่า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้พูดคุยกันหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะด้านเศรษฐกิจในหลายๆความรู้ในหลายๆตัวแปรสำคัญที่มันส่งผลต่อเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยของอาเซียนรวมทั้งของโลกของยุโรปของสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยนะครับเราพูดคุยกันมาหลายครั้งนะครับเราทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ GDP นะครับผลิตภัณฑ์มูลรวมภายในประเทศนะครับราคาสินค้าบริการเฉพาะในประเทศของเรานะครับเราเรียนรู้มาเรื่องของภาวะเรื่องของเป้าการส่งออกนะครับเราพูดคุยกันเราเรียนรู้กันถึงเรื่องของภาวะอัตราค่าเงินบาทแข็งค่าอ่อนค่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนเราพูดคุยถึงเรื่องของหนี้สาธารณะหลายเรื่องหลายราวครับคุณผู้ชมฟังที่เราได้เรียนรู้กันมาในหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดคุยเจาะลึกในเรื่องของเชิงมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคงพอมีความเข้าใจพื้นฐานกันภาคพอสมควรทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่สำคัญอยู่เรื่องนึงในเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วที่ผมเอ่ยให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันไปเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยมันมีความสำคัญต่อในการที่จะเปิด AEC ในปี2558วันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของภาวะด้านอัตราเงินเฟ้อหรือว่าอินฟลักชันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เล่านิดเดียวครับคุณผู้ชมคุณฟังคือเวลาปกติเนี่ยเวลาที่เขาจะดูเรื่องของอัตราด้านการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะดูเรื่องของ GDP แล้วเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์มูลรวมภายในประเทศเนี่ยมันจะมีอีกหลายตัวแปรเหมือนกันที่เขาจะต้องดูกันนะว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่น่าจะไปลงทุนไหมมันมีความมั่นคงมากพอไหมนะครับเหมาะที่จะไปลงทุนสร้างกำไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันมีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนั่นเองเอาง่ายๆทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องของเงินฝืดผมจะเล่าให้รับทราบกันง่ายๆก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้แล้วมันมีความสำคัญต่อการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไรเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆสมมติผมมีเงินอยู่ร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมคุณฟังผมไปเติมน้ำมันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติเติมน้ำมันได้สมมติ4ลิตรนะครับสมมติละลิตรละ25บาทเนี่ยนะครับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับผมเติมน้ำมันเนี่ย100บาทได้4ลิตรลิตรละ25นะครับลิตรละ25บาทเนี่ยนะครับว่าเติมไปเรียบร้อยผ่านพ้นมาอีกปีนึงนะครับช่วงเดือนเดียวกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปีนี้ปี2557ปรากฏว่าเจ้าเงิน100บาทของผมเนี่ยนะครับผมไปเติมน้ำมันปั๊มเดิมเลยที่เดิมเลยนะครับไปเติมเบนซิน91ก็ได้นะครับปรากฏว่า100บาทของผมเนี่ยมันเติมได้ไม่ถึง4ลิตรละมันเติมได้เพียงแค่ประมาณสัก3ลิตรเศษตียกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันนะครับนี่แหละครับค่าเงินของเราเนี่ยมันเรียกว่ามันจำนวนประมาณเงินของเราเนี่ยมันมีคุณค่าน้อยลงไปนะครับเราจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อสินค้าซื้อบริการนะครับเราจะต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นในการที่จะซื้อสินค้าเดิมเหล่านั้นที่เราเคยซื้อมาในระยะเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วอย่างเช่นเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยนะครับนี่แหละครับอย่างที่100บาทปีที่แล้วซื้อได้4ลิตรปีนี้ผมซื้อได้แค่3ลิตรกว่าเป็นต้นคงพอมองเห็นภาพอันเนี้ยมันเกิดสาเหตุสำคัญเนี่ยนะครับคุ้มช่วงฟังมีหลายเรื่องนะครับมันมีสาเหตุทางด้านมิติเชิงเศรษฐกิจเนี่ยหลายเรื่องเช่นเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอุปสงค์นะครับอุปสงค์ประธานนะครับเรื่องของดีมานด์ความต้องการของผู้บริโภคอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมีความต้องการซื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นราคามันก็เลยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งระบบนะครับต้องทั้งระบบในหลายๆสินค้าแล้วก็บริการด้วยอันนี้ยกตัวอย่างให้ได้รับทราบกันในเบื้องต้นมันตรงข้ามกับเรื่องของภาวะเงินฝืดสั้นๆ นิดเดียวครับเงินฝืดเนี่ยก็คือว่าจริงๆเงินฝืดราคาสินค้าบริการเนี่ยมันต่ำลงไปแต่ว่าต่ำลงไปเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นประชาชนในประเทศนะฮะมันไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับกลับมาที่เงินเฟ้อเนี่ยแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ดูเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันจะต้องไปดู2 อย่างด้วยกันดูการแก้ไขโดยใช้เรื่องของแนวนโยบายด้านการเงินกับแนวนโยบายทางด้านการคลังนโยบายด้านการเงินนะครับคุณผู้ชมฟังเส้นนะครับลดเรื่องของการใช้จ่ายให้น้อยลงไปลดความต้องการที่จะซื้อนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดการใช้จ่ายให้มันน้อยลงไปนะครับเช่นเรื่องการออกพันธบัตรนะครับให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมมากยิ่งขึ้นมันก็จะลดเรื่องของอัตราภาวะเงินเฟ้อไปได้
มีในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้นโยบายด้านการคลังเช่นการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้มันลดเรื่องของการใช้จ่ายให้มันน้อยลงไปอัตราภาวะด้านเงินเฟ้อมันก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงไปตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังในลักษณะของพอมองเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นวันนี้เนี่ยนะครับที่จะมาพูดคุยเจาะลึกทำความรู้จักกันนะว่าเงินเฟ้อมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการที่จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558เพราะว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฟัง10ประเทศเนี่ยนะครับเขาดูกันแล้วเขาเล็งกันแล้วครับว่าอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะดูว่าประเทศไหนที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะไปลงทุนใน10ประเทศอาเซียนตรงนี้นะครับเขามีการจ้างเขามีการเรียกว่ามีการรายงานผลไปยังต่างประเทศในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับว่าผลภาวะทางด้านเงินเฟ้อเนี่ยมันส่งผลทำให้มองเห็นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและน่าลงทุนหรือไม่อย่างไรวันนี้ผมจะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้านะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับท่านผอ.ประโยชน์เพ็ญสุดอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ประโยชน์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกรัตน์ครับครับอันดับแรกนะครับท่านผอ.ประโยชน์ขอทำความรู้จักสักนิดนึงนะครับว่าในส่วนของสำนักสารสนเทศดัชนีเศรษฐกิจการค้าทำเรื่องไหนอย่างไรบ้างครับท่านผอ.ประโยชน์ครับครับสวัสดีครับก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่ได้อธิบายเรื่องสำนักสารสนเทศดัชนีเศรษฐกิจการค้าครับคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีการได้มีการปรับโครงสร้างภายในโดยท่านปลัดศรีรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านให้นโยบายครับขณะนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเราเป็นศูนย์ดัชนีและพยากรเศรษฐกิจการค้าครับนะครับเพราะฉะนั้นงานหลักๆแต่เดิมเนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของทำดัชนีราคาต่างๆนะฮะประมาณสัก 8-9 ดัชนีแล้วก็มีดัชนีเศรษฐกิจการค้าอีกประมาณสัก 5-6 ดัชนีครับเราก็จะเพิ่มงานในส่วนของการจัดทำฐานข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Data Warehouse กับ Trade Intelligence นะฮะเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับให้ตัวกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็เอกชนในการเข้าสู่ AEC ครับอันนี้เป็นงานใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการจัดทำที่เรียกว่าศูนย์พยากรณ์เนี่ยเราทำเรื่องเครื่องเตือนภัยทางเศรษฐกิจการคาดการณ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้การค้าในเรื่องของสถิติข้อมูลบริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ยังขาดแคลนเรื่องข้อมูลพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้าก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับนี่จะเป็นงานหลักๆ4ด้านที่เดชให้ท่านทราบครับเอาละครับผมเข้าเรื่องสำคัญนะครับท่านผอ.ประโยชน์ครับประเด็นสำคัญที่เมื่อช่วงต้นรายการผมก็เอ่ยให้คุณผู้ชมฟังได้รับทราบไปเบื้องต้นว่าตอนนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจเบื้องต้นสักนิดหนึ่งว่าเจ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างไรมันมีความหมายยังไงบ้างครับท่านผอ.ประโยชน์ฮะครับจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับนะครับในวงกว้างถ้าดูในความหมายนะครับแต่ความหมายของเศรษฐศาสตร์เราก็บอกว่าเงินเฟ้อจริงๆคือการที่ระดับราคาสินค้าบริการที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ใช่รายการใดรายการหนึ่งเนี่ยขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นพวกภาวะเงินเฟ้อแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคือว่าการที่ค่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยลดลงครับเช่นหมายความว่าเงิน100บาทนะสมัยก่อนก็อาจจะดูแบบโอ้ไปใช้นู่นใช้นี่ได้เยอะตอนนี้เนี่ยเด็กๆเอาเงินพ่อแม่ให้เงินไป100บาทก็รู้สึกว่ามันน้อยลงไปหรือเปล่าครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือการที่ภาวะเงินเฟ้อคือเรามองในด้านราคาสินค้าก็คือการที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยมันขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้ามองในแง่เงินก็คือว่าค่าของเงินเนี่ยมันลดลงไปครับนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะมีกระทบกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นรัฐบาลของทุกประเทศนะครับก็จะสนใจในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อไม่ให้มันสูงเกินไปครับผลดีผลเสียของภาวะเงินเฟ้อในอัตราต่างๆกันครับท่านประโยชน์ครับมันมีผลดีผลเสียแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือเงินเฟ้อเนี่ยถ้าว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีเพราะว่าเพราะอย่างนี้ครับถ้าเผื่อเวลาพูดง่ายๆคือผู้พ่อค้าเนี่ยนะผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเนี่ยผลิตสินค้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันขายราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นเขาก็จะมีแรงจูงใจนะฮะที่จะผลิตสินค้าพอผลิตสินค้าปุ๊บก็จะมีการจ้างงานนะครับมีการใช้จ่ายเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนเศรษฐกิจก็จะเริ่มเติบโตอันนี้เป็นข้อดีคือถ้าผมมีเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจทำให้เศรษฐกิจมันมีการขับเคลื่อนที่ดีแต่ถ้าเผื่อเศรษฐกิจไหนก็แล้วแต่ที่มีภาวะเงินเฟ้อที่สูงเกินไปอันนี้แทนที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเนี่ยมันกลับเป็นคล้ายๆมอดปลวกที่ไปเก็บกัดกินราคาค่าเงินนะครับพูดง่ายๆคือคนทำมาหากินเนี่ยชักหน้าไปถึงหลังไม่พอใช้นะเนื่องจากว่าค่าเงินเนี่ยมันลดลงไปเยอะอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย
นั้นรัฐบาลก็ต้องดูให้ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในภาวะที่เหมาะสมครับเมื่อสักครู่ท่านผอ.ประโยชน์พูดถึงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเรียกว่าอยู่ในระดับอ่อนกับแข็งเนี่ยนะครับตอนนี้มันถ้าอ่อนเนี่ยอยู่สักประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่อย่างไรและแข็งเนี่ยเกินไปเนี่ยมันอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างไรครับท่านผอ.ประโยชน์ฮะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะต้องรูควบคู่กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับมันเป็นสองคู่กันสมมติว่าเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตประมาณสักร้อยละห้านะฮะอัตราเงินเฟ้อมันก็ควรจะอยู่ประมาณสักเฉลี่ยก็ประมาณสักร้อยละสามครับตอนนี้ถ้าเผื่ออัตราเงินเฟ้อถ้าเผื่อเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตสูงครับเป็นร้อยละเจ็ดร้อยละแปดเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่มันคู่กันครับหรือในช่วงที่เศรษฐกิจมันมีการเจริญเติบโตน้อยๆครับนะครับสองสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอัตราเงินเฟ้อมันก็จะลงจะลดลงมานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอัตราเงินเฟ้อที่มันเกินร้อยละห้าไปเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายละครับนะครับครับมันเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจแล้วท่านผอ.ประโยชน์ครับครับสาเหตุสำคัญเวลาที่เราอาจจะดูว่าภาวะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อจะไปถึงจุดอันตรายเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุสำคัญยังไงบ้างครับในภาพรวมฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าเงินเฟ้อมีสองสาเหตุสาเหตุมาจากที่เรียกว่าเป็น cost push demand pull มาจากต้นทุนกับนาฬิกาความต้องการครับจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยไอ้ตัวเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นเนี่ยที่มานั่นก็คือมาจากการคาดการณ์คือคนคาดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นคาดการณ์ว่าราคาสินค้าโน้นมันจะแพงอะไรอย่างเงี้ยครับการเงินนั้นเวลาคนที่เราคาดการณ์เนี่ยแล้วก็คิดว่ามันเป็นความชอบธรรมที่จะขึ้นราคาสินค้าได้ครับคิดว่าเอ้าขึ้นราคาได้เพราะโอ้ไอ้ตัวนั้นก็แพงแล้วคนก็จะซื้อเนี่ยมันก็เลยขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นจากต้นทุนที่แท้จริงมันเกิดการคาดการณ์ครับรู้สึกว่าเออสินค้าเนี่ยมันน่าจะขึ้นสูงครับนะฮะแล้วก็ขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาเสร็จคนก็ซื้อนะครับพอคนก็ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราน่ากลัวแล้วก็เราต้องพยายามปรามก็คือว่าการความรู้สึกหรือความคาดการณ์ในเรื่องว่าราคาสินค้าเนี่ยมันควรจะขึ้นสูงครับนะครับคือเรียกว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียก inflation expectation เราต้องคอยมีการทดสอบมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาคือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยต้นทุนของคุณอาจจะไม่ได้สูงเพิ่มจริงๆแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าแหมข้าวของแพงเหลือเกินสิ่งนั้นก็แพงสิ่งนี้ก็แพงฉันเลยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านผอ.ครับเลยครับก็เลยเพิ่มขึ้นไปอ้าวพอเดิมขึ้นไปอย่างนี้อ้าวก็เลยขึ้นกันไปกันใหญ่พอขึ้นคนนั้นก็ขึ้นคนนี้ก็ขึ้นมันก็เป็นวงจรนะครับมันก็ขึ้นกันไปไม่หยุดที่เรียกว่าเงินเฟ้อมันก็จะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆครับครับยังเกาะติดอยู่ที่ดัชนีเงินเฟ้อนิดหนึ่งนะครับถ้าดูประเทศไทยของเราณตอนนี้ครับท่านผอ.ประโยชน์ครับมันอยู่ที่สักประมาณสักเท่าไหร่อย่างไรเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วมีผลดีหรือว่าผลเสียยังไงบ้างคือตัวเลขล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 1.93 ครับนะครับครับ 1.93 เราก็ทุกคนก็จะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงไปมันต่ำไปไหมครับอาจารย์ตอนแถลงข่าวครั้งที่แล้วนะครับถามว่าจะเกิดเงินฝืดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จริงๆก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าคือตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับของโลกก็เพิ่งฟื้นตัวของประเทศไทยก็มีการเริ่มชะลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าเวลาเงินเฟ้อมันเศรษฐกิจมันมีการชะลอตัวเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะชะลอตัวไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะต่ำแต่ถ้าว่าถามว่าเข้าสู่ยุคเงินฝืดไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราดูเงินฝืดเนี่ยเราจะดูไปทั้งตัวดัชนีคือเราทำไม่ใช่ดัชนีราคาผู้บริโภคอย่างเดียวเรามีดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นต้นทุนด้วยนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ำลงไปคือเวลาพูดถึงเงินฝืดแปลว่าเงินก็คืออัตราเงินเฟ้อที่มันติดลบต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นทางตรงข้ามกับเรื่องของเงินเฟ้อครับแต่ขณะนี้เนี่ยก็ถามว่าเหมาะสมไหมคือมันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับนะครับเพราะเศรษฐกิจของเราเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวครับคือมันจะแปรผันไปตามเรียกว่า GDP ของไทยของเราแบบนี้ไหมฮะท่านผอ.ประโยชน์ฮะลักษณะนี้ครับผมข้ามไปที่อาเซียนบ้าง นะครับช่วงนี้มีการเตรียมความพร้อมกันในหลายด้านในการที่จะเปิด AEC ปี58ผมถามถึงความสำคัญก่อนว่าตอนนี้มีหลายกระแสเหมือนกันที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะดัชนีเรื่องของภาวะเงินเฟ้อกับกลุ่มประเทศอาเซียนตรงนี้ภาพรวมความสำคัญมันเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประโยชน์ฮะคืออย่างนี้ผมเรียนให้ทราบว่าจริงๆเลยเราพูดถึงภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประเทศหรือของภูมิภาคเนี่ยตัวข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานที่สำคัญมีอยู่2ตัวครับที่1การเจริญเติบโตนะครับที่เราเรียก GDP เนี่ยคือ GDP ของประเทศหรือเป็น GDP ของภูมิภาคก็แล้วแต่ครับอันที่2คือตัวที่วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจครับนะครับตัวที่วัดเสถียรภาพเศรษฐกิจก็คือภาวะเงินเฟ้อนั่นเองอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูเศรษฐกิจของไทยเนี่ยพื้นฐานเลยต้องดูอยู่2ตัว1การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นยังไงครับอันที่2เสถียรภาพเศรษฐกิจเป็นยังไง
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนแล้วเนี่ยหมายความว่าเราจะมีหลายๆอย่างนะการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าไอ้พอมันร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหวังก็คือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันควรจะดีขึ้นครับถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถ้ามันสูงสูงมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อที่เรียกว่าพลังเงินเฟ้อครับมันก็เลยต้องมีการตัวมาวัดว่าเมื่อมันมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยแล้วตัวเสถียรภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงครับจริงๆเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราร่วมที่เราว่าจะเป็น AEC เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างในเรื่องของราคาสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยเยอะครับเราจะสังเกตดูนะฮะว่าประเทศที่มีวัตถุดิบเยอะๆเนี่ยลาวพม่าเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาอาจจะขาดสินค้าขั้นกลางนะครับหรือสินค้าไฮเทคนะครับสินค้าขั้นกลางเนี่ยประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยจะได้เปรียบสินค้าขั้นกลางหมายถึงยังไงครับท่านผอ.อาจจะมีพวกเสื้อผ้านะครับพวกที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงๆแต่เป็นสินค้าพวกแฟชั่นพวกไลฟ์สไตล์นะสังเกตดูนะครับถ้าประเทศไทยเวลาเราจัดงานแสดงสินค้านะครับที่ในวัดลาวเขมรพม่าเนี่ยสินค้าไทยเนี่ยหมดก่อนหมดเร็วครับนะครับแล้วรวมทั้งสินค้าที่มันเป็นสินค้าไฮเทคโนโลยีซึ่งในภูมิภาคนี้ก็เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเทคโนโลยีเยอะครับตัวอย่างรถยนต์เนี่ยครับนะครับมีที่ไทยมีที่อินโดมีที่มาเลเงี้ยนะครับครับต้นหรือว่าสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีสิงคโปร์มาเลไทยฟิลิปปินส์อะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้เมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ราคาสินค้าบางที่เนี่ยที่มันเคยถูกมันก็จะสูงขึ้นราคาสินค้าบางที่ที่มันสูงขึ้นมันก็อาจจะถูกลงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวัดว่าเมื่อมีการรวมไอ้ที่เป็นAEC แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำให้ภาพรวมหรือเสถียรภาพของเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยมีการที่จะคิดขึ้นมาที่จะทำที่เรียกว่าเป็น CPI ของอาเซียนขึ้นมาครับครับทีนี้ในส่วนของหลายๆประเทศตอนนี้เขาเรียกมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศประเทศแถบยุโรปประเทศแถบออสเตรเลียมาดูในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคนที่รับผิดชอบก็คือสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครับที่เรียกว่าอาเซียนเซกเตอรี่เนี่ยครับก็เป็นคนที่ดูในภาพรวมเท่าที่ทราบการติดต่อก็คือว่าเขาไปเชิญนะที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากประเทศออสเตรเลียครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มมาดูมาจัดทำข้อมูลว่าถ้าเกิดจะวัด CPI ของอาเซียนเนี่ยจะทำยังไงครับก็มีการติดต่อประเทศสมาชิกทั้งหลายให้ส่งข้อมูลนะที่สำคัญก็คือข้อมูลพวกราคาที่เราจัดทำอยู่เนี่ยก็คือราคาสินค้าดัชนีผู้บริโภคต่างๆนี่แหละฮะที่เราทำกันเป็นปกติครับที่เราจะจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับนะครับแล้วก็สินค้าบางอย่างที่มีการร่วมกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาหารสดพวกเครื่องใช้พวกสินค้าจะเป็นในเรื่องของบริโภคทุกสาขาในเรื่องโทรคมนาคมอะไรเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำเป็นที่เรียกเป็นข้อมูลพื้นฐานครับนะครับนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะทำดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเรียกว่า CPI อาเซียนครับครับทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยนะครับท่านผอ.ในช่วงท้ายแล้วต้องเรียนถามด้วยนึงว่าถ้าไปดูนะครับถ้าไทยเรามองไปในกลุ่ม10ประเทศอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับประเทศไหนดูแล้วมีแนวโน้มที่ว่าต่างชาติเขาอาจจะประเมินว่าโอเคละว่าดูเรื่องของภาวะด้านเงินเฟ้อของคุณแล้วเนี่ยมันดูน่าที่จะไปลงทุนอันดับต้นๆเนี่ยครับท่านผอ.ฮะดูเรื่องประเทศไหนอย่างไรฮะท่านผอ.ครับผมอย่างนี้ผมเอายกตัวอย่างเล่าให้ฟังครับครับกลุ่มประเทศที่อัตราเงินเฟ้อขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มอัตราเงินเฟ้อที่ดีๆเนี่ยเอาที่ดีๆก่อนครับครับต่ำที่สุดขณะในอาเซียนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยของมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ 2.1 ครับนะครับของไทยเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่ 2.18 ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยหรูเลยนะครับครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็เป็น 2.4 ฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3% ครับนะครับส่วนกลุ่มที่มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงๆครับนะครับก็จะมีลาวครับลาวนี่เชื่อนะฮะปีที่แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อ 6.37 ครับสาเหตุที่ลาวอัตราเงินเฟ้อสูงเพราะว่าอย่างที่ทราบคือลาวเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยก็นำเข้าจากประเทศไทยเยอะครับเข้าจากประเทศเวียดนามก็จะเป็นในเรื่องการขนส่งเพราะฉะนั้นลาวเนี่ยก็จะเป็นสินค้าในที่ใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับเวียดนามเนี่ยนะครับเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่อัตราเงินเฟ้อสูง 6.60 แต่สาเหตุของการที่เงินเฟ้อเวียดนามเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้จาก
เป็นเรื่องแก่นโยบายของเขาครับนะครับคือได้ในประมาณสักปี52-53ปีช่วงนั้นเนี่ยเวียดนามต้องการเร่งในเรื่องของการส่งออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะทำให้สินค้าสินค้าตัวเองเนี่ยถูกลงโดยการที่ไปลดค่าเงินดองตอนนี้เรานั่งดูถ้าเกิดเวลาเขาลดค่าเงินปุ๊บสินค้าที่เขาส่งออกเนี่ยนะครับมันก็จะถูกนะฮะเพราะว่าสมมติว่าเคยขายพอหารเป็นเงินดองปุ๊บมันก็เอาเงินดองที่มันลดค่าลงครับเหมือนกับเราสมมติว่าเมื่อก่อนเรา US กับ30บาทครับครับพอมันเป็น35บาทเวลาขายเป็น US ราคาเป็น US มันก็จะถูกลงคือออเดอร์เนี่ยจากต่างชาติก็จะเข้าเพิ่มมากขึ้นก็จะเข้าเพิ่มมากขึ้นแต่เขาทำตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผล side effect ก็คือเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ส่งออกอย่างเดียวเขาต้องนำเข้าด้วยแล้วช่วงปี53-54เนี่ยราคาน้ำมันมันสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยกลายเป็นคนที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นเป็น2ดิจิตครับนะครับก็คือว่าในปี54เนี่ยเชื่อมั้ยอัตราเงินเฟ้อขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 3.8 ครับเราก็บอกเอ้ยเริ่มจากสิงคโปร์อยู่ 5.2 เนี่ยอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามไปถึง 18.6 เนี่ยนะครับท่านผอ.สูงมากครับอันนี้เป็นผลมาจากเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจคือเมื่อช่วงแก้คือได้ครับครับเมื่อช่วงต้นรายการท่านผอ.ประโยชน์บอกแล้วว่าให้เป็นความรู้นะฮะเรื่องของภาวะเงินเฟ้อถ้าเกิน 5% นี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายเวียดนามไป18เลยฮะไป18นะแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเค้าก็ทำได้ดีขึ้นครับนะครับปี55เค้าก็ลดเหลือ 9.3 เป็นสูงอยู่ดีนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามลดลงนะแต่ก็ยังสูงอยู่ดีก็ยังสูงกว่าลาวอยู่นิดหนึ่งคือ66ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยในปี54เนี่ยตอนที่เวียดนาม 18.6 เนี่ยเขาขึ้น 5.4 นะครับครับแล้วก็ปี55ก็ 4.3 แต่พอปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสูงกว่าเวียดนามครับนะครับอัตราเงินเฟ้อทั้งปีของอินโดนีเซียเกือบ 7% 6.97 ครับนะครับสาเหตุก็คืออย่างนี้ฮะประเทศเราพวกนี้เราก็ทราบไปอินโดเนี่ยประเทศผู้ผลิตน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะตอนหลังเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าราคาตัวน้ำมันของอินโดเนี่ยอาจจะน้อยลงละนะครับแล้วอินโดเนี่ยก็พยายามที่จะเนื่องจากเขาซับซิดีราคาน้ำมันคุณเห็นราคาน้ำมันก็ถูกมากด้วยเขาก็เลิกซับซิดีพอเลิกซับซิดีปุ๊บตอนนี้อัตราเงินเฟ้อก็พุ่งเลยเพราะน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวน้ำมันขึ้นอย่างที่ท่านทราบก็คือว่ามันเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตรงนี้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมไม่เห็นว่าจริงๆเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือขึ้นกับภูมิประเทศนะครับความเก่งของตัวเองว่าเก่งยังไงและอีกอันก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญครับครับท่านผอ.ประโยชน์ครับช่วงท้ายแล้วนะครับอยากจะให้ฝากอะไรไว้สักนิดนึงไทยเราต้องปรับตัวอย่างไรในช่วงต้นปีหน้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจสั้นๆสักหนึ่งนาทีครับเชิญครับท่านผอ.ประโยชน์ครับครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราอย่างที่เราทราบก็คือว่าเราดูในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทุกคนยอมรับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีการชะลอตัวครับนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อดีอันนี้ผมพูดข้อดีจะได้ไม่ถึงแต่ข้อดีแล้วครับข้อดีว่าคือจริงๆเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันที่สองเนี่ยในเรื่องการค้าขายเรื่องภูมิประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ตรงกลางพูดง่ายๆเป็นแลนด์อาเซียนนะครับเราเขมรเวียดนามพม่ามาเลเซียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภูมิประเทศโดยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและโดยพื้นฐานในการค้าขายเนี่ยเราได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องมานั่งคุยกันว่าเราต้องใจครับท่านผอ.ครับเวลาหมดจริงๆนะครับขอบพระคุณมากวันนี้ได้ความรู้เรื่องเงินเฟ้อเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผอ.ประโยชน์เพ็ญสุดขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้คงได้องค์ความรู้ไปเต็มๆเลยครับเรื่องเงินเฟ้อนะครับเวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้7:30 น.เช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอกรัตน์ตะเคียนุชลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับใครจะต้องกินข้าวติดคกิน
ข้าวกันคนละหม้อแต่ข้าวนั้นน้องมาจากไทยแดนทองข้ากันให้เขาครอบครองไทยจะต้องกินข้าวธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.